ช่วงที่2นะครับคุยเคาะเจาะข่าวพี่ลานเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะครับเรื่องการบูรณะศาลหลักเมืองเนี่ยได้ติดตามมั้งก็ฮะคือผมเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2520นะอ๋อก็นี่เป็นคนกรุงเทพแล้วเป็นเด็กเทพไปแล้วไม่ใช่คนต่างจังหวัดแล้ว เป็นเด็กเทพไปแล้วแล้วไม่ได้กลับบ้านอีกเลยนะครับแล้วบ้านก็ไม่มีแล้วที่นครศรีธรรมราชนะฮะก็มาตั้งแต่นู่นแหละปลายปีธันวาปี20น่ะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพตลอดนะแต่ว่าก็ติดตามข่าวอยู่บ้างการบูรณะจริงๆมีเกิดในช่วงหลังแล้วนะที่มาซ่อมจะมาสร้างกันสองช่วงต้นปีมาคือบูรณะล่าสุดเนี่ยช่วงต้นปีมาแล้วก็คือเขาสร้างตั้งแต่ปี28ครับ30แล้วก็ตอนหลังก็มาบูรณะใช่ไหมครับก็เป็นข่าวเป็นคราวโอ้มันหลายมิติครับที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งให้ยุติการบูรณะชั่วคราวหลังจากที่คนในนครศรีธรรมราชมองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่การบูรณะที่มันถูกต้องก็เดี๋ยวลองคุยกับท่านสัมพันธ์ทองสมัครนะครับคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับคุณสัมพันธ์ทองสมัครเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับแล้วก็เป็นอดีตส.ส.ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เกาะติดเรื่องการบูรณะที่มันไม่ชอบมาปรากฏมาตลอดเวลานะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสัมพันธ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเอฟซีคิดถึงมากเบอร์เสริมสุขเอ้ย ไม่ได้พบกันนานสำราญก็เหมือนกันบทบาทเก่งเหลือเกินอ๋อขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วประจักษ์ครับผมก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะท่านสัมพันธ์ครับรบกวนเรียนถามถึงสถานการณ์ล่าสุดครับเห็นว่าทางศาลปกครองหลังจากมีคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับไอ้เสา12ต้นเนี่ยที่ไปตั้งเพิ่มในศาลหลักเมืองเนี่ยมันที่มาที่ไปยังไงครับคือเรื่องของเรื่องผมก็เพิ่งทราบตอนนั้นเขามีเต็นท์เนี่ยกันกั้นศาลหลักเมืองไม่ให้คนสักการะไอ้คนสักการะนอกเต็นท์คนก็เลยสงสัยบางคนก็แอบเข้าไปดูเห็นเสาจากเสาสร้างโดยหินอ่อน12เสาครับทำยันเพดานศาลหลักเมือง ประชาชนที่ทราบข่าวนี้ก็ไม่พอใจรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ทางผู้รับผิดชอบอย่าดำเนินการอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะบูรณะศาลหลักเมืองโดยได้รับทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากคิงพาวเวอร์การนี้คนที่รับผิดชอบศาลหลักเมืองนี่ทางจังหวัดมอบให้ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีการทำอย่างนี้คนก็ไม่พอใจแล้วก็นี่ส่วนหนึ่งก็ไปร้องเรียนต่อศาลปกครองครับให้สั่งยุติการบูรณะซ่อมแซมเพราะไม่ใช่เป็นการบูรณะการบูรณะอันคือทำของที่ชำรุดให้เหมือนเดิมแต่นี่มันเสริมแต่งเหมือนกับสร้างหลักเมืองใหม่ขึ้นมาอีกอ๋อครับคราวนี้ศาลปกครองก็เมื่อได้รับคำร้องจากประชาชนโดยมีนายสายันยุติธรรมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เป็นผู้ดำเนินการร้องเรียนไปยังศาลปกครองศาลปกครองสั่งให้ยุติไปก่อนแล้วก็ให้ทางจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดกับนายกเทศรัฐมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชชี้แจงเหตุผลไปตอนนี้คนก็วิจารณ์กันมากเพราะว่าการจะบูรณะซ่อมแซมนั้นจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับเพื่อการดูแลอย่าให้มันเกิดบกพร่องหรือผิดพลาดขึ้นมาตอนนี้ความเชื่อของคนก็บอกว่าใครมาทำอย่างนี้ความเชื่อของคนที่เห็นเรื่องหลักเมืองติดตามเรื่องหลักเมืองมาตลอดว่าใครจะทำหลักเมืองอย่างนี้ไม่ได้เพราะหลักเมืองนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจิมเมื่อปีถ้าผมจำไม่ผิดนะปี30ประมาณวันที่3สิงหาคมเนี่ยผมก็ร่วมเข้าเฝ้าด้วยครับท่านทรงเจิมและทรงสุรายแล้วหลังจากนั้นมาวันที่16มิถุนายน2543นี่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารครับก็ได้ไปทรงเปิดเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าใ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นไปทรงเปิดศาลหลักเมืองเมื่อวันที่16มิถุนายน2543ประชาชนเขาจึงถือว่าหลักเมืองนี้เป็นหลักเมืองที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงโปรดเกล้าแล้วก็ทรงมอบให้ชาวนครศรีธรรมราชเป็นที่สักการะเพราะต้องเข้าใจว่าหลักเมืองนั้นไม่ใช่เป็นของศาสนาใดแต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอันคือเรื่องราวคราวนี้พอไปทำอย่างนี้ปรากฏว่าจู่ๆนะนายกเทศบาลนครศรีธรรมราชถูกม.44ของนายกเนี่ยนายกลงตู่นายกลงตู่นี่แหละลดออกไปสอบสวนอยู่แล้วก็จู่ๆผู้ที่อยากให้มี12เสาตามนั่นนั่นคือคงเป็นความเห็นของท่านเจ้าคุณธงชัยว่าให้คิงพาวเวอร์ทำอย่างนี้เพราะคิงพาวเวอร์เขานับถือว่าศาลหลักเมืองนี้เนี่ยที่ทำให้ธงของเจ้าคุณธงชัยชนะฟุตบอลที่อังกฤษที่อะไรเนี่ยผมที่อังกฤษผมไม่ค่อยติดตามเลยนะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับครับตอนนี้พอเป็นอย่างนั้นพอเจ้าคุณธงชัยพอทีหลังเขานิมนต์ไปนครศรีธรรมราช2รายการเช่นรายการแรกก็เบิกพระเนตรของพระพุทธสิงห์ที่ราชภัฏท่านก็ไม่ไปเจ้าอาวาสไปแทนเจ้าอาวาสอาตรีมิตรไปแทนครับแล้วก็สมโภชหลักเมืองเมื่อวันที่1ถึง5สิงหาที่ผ่านมานี่แหละครับก็ท่านก็ไม่ได้ไปแล้วก็ทำบุญสมโภชบวงสรวงโดยรองผู้ว่าการจังหวัดมาทำพิธีที่ศาลหลักเมืองปรากฏว่าพอทำพิธีให้พายุมันมาหอบเต็นท์ทั้งหลายเนี่ยเสาเต็นท์ชี้ฟ้าเลยเต็มไปหมดคนก็วิจารณ์กันมากเต็นท์เฉพาะที่ 5-6 หลังตรงนั้นแหละที่พังเสียหายแต่ว่าที่ประชาชนมาขายของวางเต็มรอบๆสนามหน้าเมืองไม่มีอะไรปะทะเลยหรือมีแรงลมไปปะทะเลยคนเลยวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ครับก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเคารพนับถือของเขาคราวนี้พอเจ้าคุณธงชัยหายไปอีกนี่คนก็วิจารณ์กันมากตอนนี้ต่างๆนานาต่างๆนานามาถามผมว่าผมไม่ทราบคุณธงชัยก็ดีกันแล้วกับผมอ่ะครับผมนับถือนี่แหละเคารพนับถือไปก็ไปพบกันที่นครก็คุยกันพูดกันสนุกสนานกันนี่แหละอาจารย์สัมพันธ์แล้วตอนนี้เรื่องอยู่ที่ศาลปกครองแล้วจะจบยังไงศาลปกครองเนี่ยศาลปกครองก็จะต้องผู้ว่าจะต้องชี้แจงกับท่านนายกอดีตท่านนายกชาววัดจะต้องชี้แจงนะครับชาววัดเสียนพงษ์นะฮะเสียนพงษ์จะต้องชี้แจงกันนี้เมื่อชี้แจงแล้วทางฝ่ายร้องเรียนไปเขาก็จะมีพยานครับแต่ผมทราบก็มีสันเพชรธรรมาธิกุลแล้วก็มีใครต่อใครอีกพยานประมาณ5คนที่จะเป็นพยานฝ่ายผู้ร้องเนี่ยว่าทำอย่างนั้นมันผิดครับอย่างเนี้ยที่คุณสายันยุติธรรมร้องไปนี่ให้ยุติการบูรณะอย่างนั้นใช่ไหมฮะให้ยุติการเลิกเลยให้ยุติการบูรณะชั่วคราวแล้วก็ทำสภาพให้กลับเหมือนเดิมคือเอาเสา12ต้นนี้ออกไปเสียครับครับอ๋อเอาเสาออกด้วยท่านสมบัติครับตอนที่จะมีการบูรณะเนี่ยไม่มีการยื่นแบบหรือว่าไม่มีการขออนุญาตหรือว่าให้ไม่มีแอบทำมาอ๋อเหรอฮะแล้วเสานี่มีไว้ในศาลเนี่ยเพื่อประโยชน์อันใดอะครับคือผมเข้าใจว่าความเชื่อของคิงพาวเวอร์คงจะคุยกับครูบาอาจารย์เขาที่เขานับถือเขาบอกว่าต้องเอาเสาหินอ่อนแล้วก็ไปค้ำกับความมั่นคงของคิงพาวเวอร์คราวนี้ก็คนมาเล่าให้ผมฟังผมบอกอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นผมก็พยายามโทรหาเจ้าคุณธงชัยว่าต้องให้แต่ว่าไม่ได้พบนะพบเลขาแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันรายละเอียดเรื่องนี้แต่ผมพูดกับสื่อกับคนหลายคนผมบอกว่าคิงพาวเวอร์ต้องการที่จะบริษัทตัวเองมั่นคงอ่ะจะต้องเอาสอ12เสาไปค้ำที่บริษัทไม่ใช่มาค้ำที่ศาลหลักเมืองไม่เช่นนั้นบริษัทอื่นมา12เสาอีกเดี๋ยวบริษัทคนมา12เสาอีกก็ไม่เต็มไปหมดเออนี่ไม่ได้ครับ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเห็นว่าตรงประตูทางเข้ามีการไปแกะสลักภาพอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเขาทำแผ่นโลหะดุลเป็นเทพไปแปะกับไม้ประตูบานประตูคราวนี้นั้นก็ไม่ถูกตอนแรกจะทำกระซิงแล้วแต่ว่าในพิธีกรรมก็บอกไม่ต้องเอาอื่นมาแล้วเอาแค่นี้แล้วแล้วไม้ตะเคียนทองที่เอาไปทำบานประตูเข้าใจว่าถูกถอดออกไปทำเป็นมวลสารก็ได้แล้วเอาไม้อื่นเข้ามาแล้วเอานี่ไปแปะเอาแผ่นโลหะดุลนี่ไปแปะก็ได้นี่คือที่วิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เขาไม่ให้ใครเข้าไปก็ปิดหมดอ๋อตอนนี้ปิดเลยนะปิดครับใครไปไหว้ก็ไหว้ข้างนอกแล้วมันใช่การบูรณะไหมครับหมายถึงว่ามันซ่อมแซมส่วนที่เสียหายอะไรคือซ่อมแซมหลายอย่างเช่นเอานำพระพุทธรูปขึ้นไปวางไว้ข้างบนยอดซึ่งไม่ใช่ครับตอนนี้เอาลงมาแล้วเห็นเอาลงมาแล้วแล้วก็คือพญานาคเกล็ดพญานาคที่บันไดน่ะเกล็ดเรียบเดี๋ยวนี้มันทำให้เกล็ดเหมือนกับพญานาคกำลังต่อสู้ผมเคยถามเรื่องนี้นะผมถามกับไอ้กรรมการที่ทำชุดก่อนโน้นชุดเริ่มต้นในพิธีกรรมตอนผมถามว่าทำไมพญานาคไม่มีเกล็ดดูแลหลักเมืองให้น่ากลัวล่ะเขาบอกว่าบ้านเมืองเรียบร้อยสงบเรียบร้อยพญานาคจะมีเกล็ดทำไม ตอนนี้เกล็ดเต็มหมายความว่าเกล็ดสะดุ้งขึ้นมาทำมันผิดแล้วก็รื้อถูกรื้อถอนหลายอย่างเพดานอย่างนี้เป็นระบบจักรวาลตามความเชื่อของดั้งเดิมมันถูกรื้อออกหมดแล้วทำมันอื่นแทนครับครับอันนี้ไม่ใช่บูรณะแล้วแหละนาทีสุดท้ายท่านสัมพันธ์มีอะไรแนะนำบ้างไหมทางนั้นสรุปโดยสรุปนี่ผมว่าตอนนี้นะทางผู้ว่าการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ช่วยดูแลเรื่องหลักเมืองครับอันนี้มีผมเป็นที่ปรึกษาแต่ผมไม่ได้ไปประชุมวันนั้นผมติดภาระครับอันนี้เหมือนกับว่าวัวหายล้อมคอกตั้งขึ้นทีหลังจะมีประโยชน์อะไรตั้งขึ้นทีหลังนี้ก็ได้อาจจะบอกว่าจะต้องปรับปรุงให้เหมือนเดิมที่ซ่อมหรือใหม่อย่างนี้ก็เรียบร้อยอันนั้นใช้ได้เห็นต้องทำอย่างนั้นเลยท่านผู้ว่าถ้าผู้ว่าไม่ทำอย่างนั้นก็ลำบากนะคนความรู้สึกของคนประชาชนชาวนครก็จะมีอคติกับทางบ้านทางเมืองทางผู้ว่าการจังหวัดแหละเพราะนั้นผู้ว่าต้องปรับใหม่ให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมครับครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยราบรื่นครับครับเอาละฮะก็ขอบพระคุณท่านสัมพันธ์นะครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณนะครับท่านครับครับครับสวัสดีครับนะฮะคุณสัมพันธ์ทองสมัครนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ด้วยนะฮะเจ้าของฉายาเจ้าของฉายาอะไรรู้ป่ะท่านสัมพันธ์หมอผีหมอผีคือท่านจะเก่งกาจเรื่องแบบนี้เหมือนกันครับนะฮะต้องรอลุ้นนะครับเช่นเดียวกับชาวนครศรีธรรมราชนะฮะว่าตกลงจะเป็นยังไงกันแน่นะฮะเอาละเราพักไปเคารพธงชาติฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยข้อจ่อข่าวครับ